คบคนให้ถูกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยคบคนให้ถูกนี่คือยังไงเคยได้ยินไหมว่าคุณเป็น5เฉลี่ยของคนที่คุณคบคบในที่นี้คือสูงสิงเลยนะคุยหรืออะไรแบบนี้คุณก็เป็นแบบนั้นอะทำไมนิดหน่อยถึงต้องไปหาอาจารย์ตลอดทำไมนิดหน่อยถึงต้องมีสังคมของนิดหน่อยเพราะมันคือค่าเฉลี่ยของนิดหน่อยคุณก็ต้องมีแบบนั้นทำไมนิดหน่อยถึงพยายามให้มี inner circle ของลูกศิษย์เพราะว่าอยากเพิ่มค่าเฉลี่ยให้กับคนอื่นให้เขามาเห็นคนจะคิดอย่างนี้ตอนที่ยังไม่สำเร็จจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเท่าเขาหรอกเพราะคุณชอบคิดไปเองว่าตัวคุณไม่เก่งคนคนนั้นที่เขาสำเร็จได้เขาต้องมีแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้เขาต้องมีอะไรที่มันยากกว่าคุณคือคุณต้องลองเอาตัวไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่สำเร็จทุกคนคือคนธรรมดาคือคนธรรมดาในแบบที่คุณเป็นแต่เขาแค่รู้ว่าเขาควรจะโฟกัสอะไรทุกคนคือคนธรรมดานี่หน่อยรู้ได้ไงก็พอตอนแรกนี่หน่อยก็คิดแบบนั้นคือโอ้โหคนนั้นต้องสูงส่งคนนั้นต้องแบบว่าเทพเราไม่อาจจะแบบเทียบได้แต่พอเข้าไปเจอเข้าไปอยู่เราเลยรู้ว่าทุกคนคือคนธรรมดาแต่เขารู้ว่าอะไรที่เขาจะต้องโฟกัสแล้วทำไมคบคนให้ถูกถึงต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพราะถ้าสมมติคุณไปอยู่ในค่าเฉลี่ยของคนที่เฮ้ยเขามีค่าเฉลี่ยมากกว่าคุณคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นแบบเขาได้คุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นแบบเขาได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณยังไม่เท่าเขาคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นแบบเขาได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คนที่คุณคบเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่คุณอยากเป็นคุณจะเพิ่มค่าเฉลี่ยนั้นขึ้นไหมเนื้อหาเนี่ยนะนี่หน่อยเอามาจากนี่เลยคอร์สใหม่ที่กำลังจะเปิดนิสัยเศรษฐีที่คน 94% ไม่รู้ประเด็นก็คือเนื้อหาอะไรแบบมันยิ่งกว่านี้นี่แค่แบบน้ำจิ้มคนต้องเข้าใจว่านิสัยเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จอย่างเดียวมันคือเรื่องเงินด้วยเรื่องการบริหารทุกอย่างในชีวิตมีในองค์กรด้วยมีการบริหารองค์กรแต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรก็มี leverage ได้ยังไง leverage ธุรกิจได้ยังไงนี่หน่อยเป็นคนนึงนะที่แบบว่าไม่เก่งธุรกิจเลยตอนที่เรียนวิศวะคิดตลอดว่าเฮ้ยกูจะทำธุรกิจได้หรอคิดมาตลอดคุณเคยคิดป่ะว่าคุณจะทำธุรกิจได้หรอถ้าเราจะทำธุรกิจได้เนี่ยเราต้องเป็นลูกหลานเจ้าสัวเปล่าวะก็เลยเริ่มศึกษาไม่ได้ศึกษาแบบ MBA นะคือตอนที่หน่อยเรียนวิศวะมันก็มีพาร์ทพวกแบบบริหารแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเลยแล้วก็เลยมานั่งคิดเฮ้ยมันไม่ดิทำไมคนที่สำเร็จระดับโลกไม่เห็นมีใครจบบริหารเลยมันต้องมีคีย์ดิที่แบบว่าคนเหล่านั้นสามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่อายุยังน้อยก็ถึงไปศึกษาพอไปศึกษาเลยรู้ว่าเอ้าไม่เห็นเหมือน MBA ที่เราเรียนมาเลยแก่นมันมีไม่กี่อย่างเองอะแล้วพอเข้าใจแก่นพวกนั้นเลยรู้ว่าอ๋อเศรษฐีทุกคนแม่งรู้แค่นี้แล้วมันเอาไปทำแค่นั้นเลยแล้วถ้าคุณทำหนึ่งธุรกิจสำเร็จนะอีกกี่ธุรกิจก็สำเร็จนี่หน่อยถึงไปเร็วมากแล้วนั่นแหละอยู่ในคอร์สนิสัยเศรษฐีที่คน 94% ไม่รู้คอร์สนี้ยังเป็นแบบพรีออเดอร์อยู่นี่หน่อยบอกเลยว่ามันเป็นคอร์สธุรกิจแล้วเป็นแก่นของธุรกิจที่คนทุกคนเรียนได้บางคนชอบถามนิดหน่อยว่าไม่ได้จบปอตีไม่ได้เรียนสูงจะทำธุรกิจได้ไหมนิดหน่อยบอกเลยว่านิดหน่อยเรียนมาแบบในหมวดตรรกะวิทยาศาสตร์มากดูทำธุรกิจไม่เป็นเลยอ่ะก็ทำได้เหมือนกันจริงๆง่ายมากถ้าคุณเข้าใจยังไงคุณก็ทำได้นิสัยเศรษฐีที่คน 94% ไม่รู้เป็นคอร์สเลยยาวๆนะจะเริ่ม19เมษายนหลัง13ความลับจบคอร์สนี้เราจะมี2แบบจะมี2แบบคือเป็นคอร์สออนไลน์เป็นวิดีโอมีเวิร์คช็อปจริงจังเลยอ่ะสอนให้คุณลองคิดธุรกิจของคุณแล้วลองดู mindset ของคุณเป็นยังไง mindset เรื่องการเงินวิธีการบริหารวิธีการทำธุรกิจในแบบที่มัน leverage ที่สุดคือทุ่นแรงคุณน้อยที่สุดถ้าเป็นวิดีโอเป็นคอร์สออนไลน์ที่เราทำกันจะมีเวิร์กช็อปคือทำไปด้วยกันเพราะราคาเนี้ยถ้าคอร์สเนี้ยราคาเต็ม10,000 กว่าบาทแต่ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะสู้ราคาคอร์สไม่ไหวนิดหน่อยมีเป็นออดิโอคือฟังอย่างเดียวแต่ไม่มีเวิร์กช็อปอ๋อแล้วก็ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์นิดหน่อยนะไม่ว่าคุณจะลงออดิโอหรือจะลงคอร์สออนไลน์คุณก็ได้เข้าทีมพอเข้าทีมเนี่ยคุณสามารถอัพเป็นขับได้นะคนที่แบบมีผลงานช่วยเพื่อนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเห็นคุณอยู่แล้วนิดหน่อยจำคุณได้แทบจะทุกคนคุณสามารถถ้าคุณแบบโอเคเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าคุณโอเคคุณไปขับได้แล้วถ้าคุณไปขับแล้วโอเคอีกคุณมา inner circle ได้เหมือนกัน